มาเป็นเพื่อนรักกันอีกครั้งได้ไหมวะแกไม่ต้องกลับมาแล้วหรอกเพราะว่าฉันจะไปหาแกเองไหมก็ให้อภัยนายกันหมดแล้วนะแล้วทำไมนายยังไม่ให้อภัยตัวเองอีกแทนที่จะเอาความรู้สึกผิดบาปมาโบยตีลงโทษตัวเองนายก็เปลี่ยนมาทำความดีชดเชยความชั่วดีกว่าไหมผมเกือบจะซึ้งกับคำพูดคุณแล้วเชื่อไม่เป็นไรผมเข้าใจมันก็คงเป็นสไตล์การปลอบที่มีเอกลักษณ์ของคุณมากๆอ่ะนายก็เหมือนกันแหละพูดเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ตบท้ายด้วยการแขวะกันเมื่อไหร่คุณจะพูดดีๆกับผมสักทีฮะนายมันตื้นเขินเฮ้ยคุณนี่ผมเพิ่งถามคุณไปหยกๆนะก็ฟังก่อนสิเขาก็แค่จะบอกว่านายอ่ะติดอยู่กับคำพูดสวยๆดีๆน้ำเสียงเพราะๆแต่กับคำพูดของเขาอ่ะนายกลับไปคิดว่ามันไม่ชวนฟังทั้งๆที่มันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่นายคิดก็ได้แสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่าคุณเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจไม่ตรงไปตรงมาชอบก็บอกว่าไม่ชอบไม่ชอบก็บอกว่าชอบอย่างนั้นเหรอแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะเข้าใจกันสักทีฮะก็เพราะนายชอบมองอะไรด้วยแค่ตานายถึงไม่ได้เห็นไปถึงหัวใจแล้วนายชอบฟังอะไรด้วยแค่หูนายก็เลยไม่ได้ยินว่าหัวใจเขากำลังจะบอกว่าอะไรงั้นคุณบอกผมตรงๆสักครั้งได้ไหมผมจะได้รู้ว่ามันตรงกับหัวใจของผมหรือเปล่านุณคิดยังไงกับผมเขารักนายแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกผมก่อนหน้านี้เขาก็ไม่รู้ตัวว่ารู้สึกยังไงกับนายอ่ะจนเห็นเวลานายอยู่กับพี่มินแล้วมันเจ็บแค่ไหนเขาถึงได้รู้ตัวแล้วคุณคิดว่าผมชอบใจนักเหรอที่เห็นไอ้วิทย์อยู่ใกล้ชิดคุณกอดคุณเนี่ยผมยังไม่เข้าใจตัวเองเลยที่ซ้ำว่าทำไมผมถึงโกรธมากกว่าตอนที่เห็นไอ้วิทย์อยู่กับคุณมินนะโกรธแล้วมาหาว่าเขาวิ่งไล่จากผู้ชายโกรธแล้วมาหาว่าเขาเป็นคนใจง่ายนะเหรออย่างนั้นก็แปลว่าคุณเป็นคนตื้นเขินเหมือนที่คุณว่าผมนั่นแหละหมายความว่ายังไงก็ถ้าผมไม่หึงคุณ
ผมจะพูดแบบนั้นทำไมแล้วถ้าเกิดผมไม่ได้รักคุณน่ะผมจะจูบคุณด้วยความแค้นแบบนั้นทำไมตกลงนายรักเขาจริงๆเหรอแล้วพี่มินน่ะใครๆก็รู้ว่าเรื่องผมกับคุณมินน่ะมันไม่ใช่ความจริงเขาก็รู้ว่าที่จริงอ่ะพี่มินไม่ได้รักนายหรอกแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะนายรักพี่มินหรือเปล่าผมคิดว่าผมรักคุณมินแต่ที่จริงอ่ะผมแอบรักคุณมาตลอดรักทั้งๆที่ไม่รู้ตัวรู้แต่ว่าวันไหนที่ไม่ได้เห็นคุณไม่ได้ชวนคุณทะเลาะมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างบางทีที่ผมเห็นอะไรเนี่ยผมกลับนึกถึงคุณแทนที่จะเป็นคุณมินเนี่ยถ้างั้นเราทำยังไงต่อไปดีอ่ะจะเป็นหน้าผากแก้มหรือปากดีล่ะไม่เอาสักอย่างแปลว่าเอาทุกอย่างฮะจะรักสักคราวโอ้ทอมเมื่อฉันได้พบเธอฉันรู้ว่าเธอมีค่าแค่ไหนและมันช่างมีความหมายเพียงใดเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่ารักรักคือรักใช่ไหมที่ทำให้เราไม่มีวันงามสดใสแต่รู้มันฟ้าสีครามที่กลายเป็นความงดงามในช่างวันในตุ๊ตู่กู้โลกขอสัญญาและปฏิญาณต่อพระผู้เป็นเจ้าและสุภาพชนณที่นี้ว่าข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจจะรับนางสาวจูดี้เซ็กซี่ที่สุดเป็นภรรยาของข้าพเจ้าไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนไม่ว่าจะทุกข์หรือไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือสุขสบายข้าพเจ้าจะยืนยันว่าข้าพเจ้าจะเป็นสามีที่รักใคร่และซื่อสัตย์ต่อภรรยาตลอดไปข้าพเจ้านางสาวจูดี้เซ็กซี่ที่สุดขอสัญญาและปฏิญาณต่อพระผู้เป็นเจ้าและสุภาพชนในที่นี้ว่าข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจรับนายตุ๊ดตู่กู้โลกเป็นสามีของข้าพเจ้าไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือสุขสบายข้าพเจ้าจะเป็นภรรยาที่รักใคร่และซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นสามีตลอดไปเ จ้าบ่าวเจ้าสาวมอบของแทนใจให้แก่กันและกันซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนความรักและสัญญาของท่านทั้งสองได้เชิญตกลง
ธีแบบคริสที่เราซ้อมกันเนี่ยเวิร์กไหมมันก็สวยน่าประทับใจดีนะคะพี่ตุ๊ตุ๊แต่ว่ามันไม่จบพิธีนะมีอะไรคะเนี่ยบัตรดวงเรียกแล้วขั้นตอนสุดท้ายเชิญนายตุ๊ตุ๊กูโร่จุมพิษลงที่ริมฝีปากของนางสาวจูดี้เซ็กซี่ที่สุดเพื่อยืนยันการเป็นสามีภรรยาซึ่งกันและกันได้ครับบาทหลวงจูดี้ขั้นตอนสุดท้ายพี่ตุ๊ตุ๊แค่ซ้อมไม่ใช่หรอกเอาจริงเหรอคะเนี่ยจูดี้นี่มันพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะบาทหลวงท่านก็มองอยู่ซ้อมก็ต้องซ้อมเหมือนจริงสิจูดี้นี่แค่ซ้อมไม่ใช่หรอไหนพี่ตุ๊ตุ๊แค่ซ้อมไงต้องเหมือนจริงสิคะจูดี้จูดี้ซ้อมสิคะจูดี้ซ้อมเหมือนจริงสิคะจูดี้โอ้โหเซ็กซี่รุนแรงแต่ยังไม่แต่งงานเลยเนี่ยคุณมินอ๋อคุณมินครับเห็นว่าคนงานเนี่ยตามหาคุณมินอยู่แถวหลังบ้านนะครับอ๋อเหรอคะขอบคุณนะคะคุณตุ๊ตู่ครับพี่ตุ๊ตู่หลังบ้านจูดี้ไม่เห็นว่าจะมีคนงานเลยนะคะมีแต่วิทย์เดินโตเตไปมาก็พี่ถึงรอคุณมินไปแถวนั้นไงโอ้โหหัวหลังนะคะเนี่ยพี่จะถือว่าเป็นคำชมนะเป็นคำชมแต่จูดี้อย่ามัวอย่ามัวพิธียังไม่จบพี่ตุ๊ตู่จูดี้ต้องเดินจับมือหรือกอดกันแต่คุณกำลังจะทิ้งฉันไปอ่ะมันก็ไม่เห็นจำเป็นไรเนี่ย